สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปมานานมากๆเพราะว่า1ไม่รู้จะทำคลิปอะไรแล้วก็มันยังไม่มีอะไรพิเศษพอที่จะถ่ายเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายในชีวิตประจำวันอ่ะมันไม่ค่อยมีคนดูนะคะมันไม่ใช่แนวของเราเราไม่ได้มีกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรที่แบบมันดูน่าสนใจพอที่จะให้คนมาติดตามขนาดนั้นนะแต่ว่าวันนี้ที่มาทำคลิปเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันต้องทำคลิปจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่เป็นสิวตันนะคะพูดไปด้วยทาครีมไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งอาบน้ำสระผมเสร็จก็เห็นตามสภาพนี้เลยนะคะสดมากๆไม่มีอะไรสดกว่านี้แล้วนะคะก็คือเราเนี่ยเป็นสิวอุดตันมาประมาณเกือบจะ3ปีประมาณ3ปีน่าจะได้นะคะเป็นสิวอุดตันมาตลอดแล้วก็พยายามใช้สิวเอ้ยไม่ใช่ใช้สิวพยายามใช้ครีมหรือยารักษาสิวที่เขาบอกว่ามันดีนะมันช่วยเรื่องสิวอุดตันอย่างเงี้ยก็พยายามใช้มาตลอดสิวอุดตันที่เราเป็นไม่ใช่สิวอุดตันจากสิวฮอร์โมนเป็นสิวอุดตันที่เริ่มจากการใช้ครีมเซรั่มที่มันไม่ถูกกับหน้านะคะแล้วเกิดอาการแพ้อุดตันนะคะหลังจากนั้นก็เป็นสิวอุดตันมาโดยตลอดหน้าไม่เคยหายจากการเป็นสิวอุดตันเลยรู้สึกเครียดมากแล้วก็หน้ามันแห้งพอเป็นสิวเราก็อยากแกะอยากบีบพอเราบีบมันก็ลามไปเรื่อยๆนะคะสิวอุดตันพอมันอุดตันเสร็จปุ๊บเราไปบีบมันก็อักเสบแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามันสิวอุดตันมันไม่น่าจะหายไปจากหน้าเราแล้วมั้งก็เลยแบบท้อแล้วก็ถอดใจไปช่วงนึงก็เลยแบบช่างมันก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ใช้ยารักษาสิวอีกเลยจนวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่กับหน้าแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอเราไม่อยากให้มันหายเหรอเราจะทำยังไงดีนะคะซึ่งช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่เรารู้สึกอยากใช้ครีมลดเลือนริ้วรอยมากๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนมีร่องแก้มนะคะจะเห็นว่าเราเป็นคนมีร่องแก้มลึกมากอันนี้คือร่องแก้มที่ได้มาตั้งแต่เกิดนะคะเกิดมาก็คือร่องแก้มลึกเลยนะคะอยากใช้ครีมลดริ้วรอยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวอะไรประมาณนั้นน่ะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงอายุ30ต้นๆแล้วนะคะก็มันควรนะคะควรที่จะใช้ก็เห็นเขารีวิวเยอะนะคะมันมีครีมหลายตัวหลายส่วนประกอบที่ช่วยในการลดริ้วรอยจุดเริ่มต้นของการสิวหายคืออยากลดริ้วรอยก็เลยไปซื้อเรตินอลนะคะเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องริ้วรอยดีมากๆเลยมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันแบบมันแบบมันเห็นผลไวอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกอุ้ยหน้าถูกกับเรตินอลมากผิวดีผิวเรียบเนียนมากเราก็เลยแบบอยากลองใช้ดูเพราะว่าเกิดมาไม่เคยลองใช้เรตินอลมาก่อนนะคะก็เลยศึกษาหาข้อมูลแต่ว่าก็เอ๊ะแต่หน้าเรายังเป็นสิวอยู่เราจะใช้เรตินอลได้ไหมเราจะใช้มันได้จริงๆหรือเปล่าก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลว่าคนเป็นสิวใช้เรตินอลได้ไหมมันมีบทความนึงนะคะว่าคนเป็นสิวสามารถใช้เรตินอลได้เพราะว่าเรตินอลเนี่ยมีสารที่จะผลัดเซลล์ผิวออกไปให้เซลล์ผิวเก่าออกไปแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวหรือว่าสิวอุดตันอย่างเงี้ยการที่เราเปิดรูขุมขนหรือว่าผลัดเซลล์ผิวออกไปอ่ะมันก็เหมือนเป็นการผลักสิวอุดตันนั้นอ่ะออกมาด้วยนะคะก็เลยแบบโอเคเขาบอกว่าใช้ได้ก็คือได้นะคะซึ่งตอนนั้นผลลัพธ์อ่ะเราไม่ได้หวังว่าให้สิวหายเราแค่อยากใช้เรตินอลเราอยากให้หน้ามันตึงมันกระชับแบบว่าชะลอริ้วรอยไม่ให้มันมากไปกว่านี้นะคะเรตินอลที่เราใช้นะคะก็คือเรตินอลของ Number 7นะคะอันนี้ไปเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งในเพจ Facebook นะคะเขาบอกว่าเป็นเรตินอลที่ราคาไม่แรงมากไม่รู้ว่าแรงหรือไม่แรงก็ราคาประมาณหลักแบบพันนะคะประมาณหลักพันเนี่ยเขาบอกว่าใช้ดีเห็นผลกับหน้าเขาซึ่งบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านนั้นหน้าใสมากนะคะผิวดีมากๆก็เลยแบบซื้อตามนะคะเริ่มต้นจากการใช้เรตินอลของเราตอนนั้นคือ 1.5% นะคะก็คือหลอดนี้นี่ 1.5% ใช้เฉพาะตอนกลางคืนเอาจริงๆเราไม่ได้มีความรู้กับเรตินอลมากซื้อมาใช้ตอนแรกๆเนี่ยเราก็ทำตามคำแนะนำของผู้ที่เริ่มต้นใช้เรตินอลนะคะก็คือ1อาทิตย์ใช้ประมาณ2ครั้งสำหรับผู้เริ่มใช้นะคะแล้วก็ทำตามนั้นตอนใช้แรกๆนะคะหน้าก็แบบว่ารู้สึกแสบยิบๆนะคะแสบยิบๆทั่วทั้งหน้าเลยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแดงไม่ได้ถึงกับหน้าแดงหน้าลอกแต่ว่ารู้สึกแสบยิบๆหลังจากนั้นเราก็เพิ่มความถี่ในการใช้เรตินอลเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะคะเป็นอาทิตย์ละ3วัน4วันกลายเป็นวันเว้นวันนะคะภายในช่วงเดือนแรกก็ขยับสเต็ปมาผ่าน2อาทิตย์ก็ใช้วันเว้นวันนะคะสำหรับไอตัวเรตินอล 1.5% ตัวนี้นะคะของ Number 7นะคะอันนี้
ุกคนสามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะเอาตรงๆไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ำช่วงที่ใช้ช่วงเข้าอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3อ่ะมันเริ่มเห็นผลแล้วว่าสิวอุดตันที่มันเกิดอยู่บนหน้าเราอยู่ใต้ผิวเราอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มเป็นหัวไตหัวแข็งๆออกมาสิวที่สะกิดได้สิวที่กดออกได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะเข้าใจไหมคือมันเป็นหัวแล้วพร้อมให้เรากดออกมาแล้วมันเป็นหัวแข็งแล้วอ่ะมันไม่มีพวกน้ำเหลืองหรือว่าเศษสิวซากอะไรที่อยู่ข้างในแล้วมันเป็นหัวแข็งๆพร้อมที่จะหลุดออกมากดสิวออกนะคะเริ่มกดออกกดออกหัวไหนที่มันเริ่มแข็งแล้วเริ่มแห้งแล้วก็คือกดออกหัวไหนที่มันกำลังผัดอยู่ก็รอก่อนนะคะก็ใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆทันีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หน้ามันเนียนมากทุกคนช่วงที่ใช้รู้สึกว่าหน้าเด้งมากหน้าแบบเฮ้ยผิวมันเรียบเนียนซึ่งเราเป็นคนที่รูขุมขนกว้างนะคะแต่ว่าพอใช้เรตินอลรู้สึกว่าเออหน้ามันเรียบมันเนียนขึ้นจริงๆอะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เรตินอลมาก่อนแล้วมาใช้แบบเราอะรู้สึกว่าผิวหน้าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคือหน้ามันเนียนมันฟูมันเด้งสิวก็ออกหน้าก็ฟูอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันควบคู่กันได้ขนาดนี้เลยเหรอมันทำให้หน้าเราอิ่มเราฟูมันเรียบเนียนแล้วสิวมันก็หลุดออกมาเราก็เลยไปซื้อหลอดที่2มานะคะหลอดที่2มาเป็นเรตินอล 1% นะคะเป็นตัวนี้นะคะ number 7เหมือนเดิมแต่ว่าเป็น pure retinol 1% นะคะก็คือใช้ตอนกลางคืนเหมือนเดิมนะคะเราใช้เรตินอลมาทั้งหมดน่าจะหลายเดือนแล้วนะก็ใช้มาตลอดแล้วสเต็ปการใช้ของเราในทุกวันนี้นะคะก็คือเราใช้คู่กันนะคะตัว 1.5% แล้วก็ตัว 1% เราทาเรตินอลทุกวันใช้ทุกวันแต่ว่าจะสลับกันใช้วันนี้ใช้ 1.5 พรุ่งนี้ใช้ 1% ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการใช้ที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่ามันดีกับหน้าเรานะคะแล้วก็ไม่อยากได้รับเรตินอล 1% ทุกวันเข้าใจไหมเรารู้สึกว่ามันอาจจะแรงไปหรือเปล่านะคะก็เลยแบบใช้ 1.5 ด้วยใช้ 1% ด้วยก็คือใช้2หลอดเปิดใช้คู่กันไปเลยก็สลับใช้กันมาเรื่อยๆจนผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าหน้าเราอันนี้ถ่ายจากกล้องมือถือนะคะกล้อง iPhone ก็อาจจะแบบคุณภาพของภาพคุณภาพไม่ดีเท่าไหร่นะคะสำหรับกล้องเราพอใจกับหน้าเราตอนนี้มากพอหน้าเราไม่มีสิวนะคะสิวอุดตันมันหายหน้าเราก็เริ่มใสเริ่มฟูขึ้นนะคะเริ่มมีคนทักตลอดว่าหน้าใสมากหน้าใสมากคือในกล้องมันอาจจะดูไม่ใสเท่าไหร่แต่ว่าตัวจริงเราหน้าใสมากทุกคนแล้วถามว่ายังมีสิวอยู่ไหมก็ยังมีสิวอยู่นะคะเวลาเป็นประจำเดือนแต่ไม่ใช่สิวอุดตันแล้วมันจะเป็นสิวเวลามีประจำเดือนเท่านั้นนะคะพอเวลาสิวขึ้นสิวฮอร์โมนช่วงประจำเดือนอย่างเงี้ยพอขึ้นปุ๊บมันจะไม่กลายเป็นสิวอักเสบเลยมันจะเป็นสิวที่กดออกได้มันจะแห้งเร็วนะคะมันจะหายเร็วมากๆไม่มีการเป็นสิวแบบเรื้อรังอีกต่อไปนะคะสิวบนหน้าผากสิวตรงนี้ก็คือไม่มีแล้วนะคะเราเป็นคนไม่มีสิวตันอีกแล้วนะคะตอนนี้หน้าเราอาจจะมีเป็นผดเล็กๆบ้างนะคะเนื่องจากการทำงานฝุ่นแดดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเหงื่อนะคะก็มีบ้างประปรายแล้วก็เรตินอลไม่สามารถใช้เฉพาะเรตินอลได้อย่างเดียวนะคะต้องใช้ควบคู่กับครีมบำรุงอื่นๆทำให้หน้าชุ่มชื้นผิวชุ่มชื้นนะคะเราก็จะใช้กับอันนี้นะคะก็ sleeping pack นะคะเหมือน sleeping mask อะแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีแล้วก็คือทาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ญี่ปุ่นอากาศมันค่อนข้างแห้งตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะก็ใช้ตัวนี้อันนี้ก็ใช้มาตลอดช่วยให้ผิวแข็งแรงนะคะก็ใช้คู่กันไปด้วยนะคะเป็นแอมพูจาก skin1004นะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะถ้ามาญี่ปุ่นโคเซ่ตัวนี้นะคะก็เราใช้เป็น Emulsion Excellent นะคะหน้าขาวมากตัวนี้ขาวแบบขาวเวอร์นะคะแล้วก็จุดด่างดำจางเร็วเราเป็นคนที่ไม่ถูกกับวิตามินซีนะคะก็เลยจะไม่ใช้วิตามินซีเลยจะใช้เป็นพวกนี้แทนนะคะเป็นแบบสูตรน้ำนมอะไรเงี้ยใช้อันนี้เพื่อทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นหลังจากที่สิวหายนะคะก็ใช้ตัวนี้มาตลอดจุดด่างดำก็ลดเลือนลงนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่ใช้เป็นประจำก็คือสเปรย์น้ำแร่ของ Avène ตัวนี้นะคะอันนี้ใช้ดีเหมือนกันช่วยให้ผิวแข็งแรงนะคะเราชอบมากเราจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีกับทุกคนแต่ว่ามันถูกกับหน้าเรามากๆสภาพผิวเรามากๆนะคะเนื่องจากเป็นคนที่เป็นสิวแล้วมันหายากอ่ะทุกคนแล้วมันเป็นมาตลอดมันจิตตกมันเครียดมันหลายๆอย่างอ่ะพอมาเจอเรตินอลรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมฉันไม่ใช้เธอมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยไปอยู่ไหนมาทำไมไม่อยากใช้ทำไมนั่นแหละ
มันอาจจะไม่ใช่ช่วงที่เราจะรู้จักเรติโนลนะคะถ้าไม่ได้ดู YouTube ไม่ได้ดูบล็อกเกอร์ก็คงไม่รู้จักเรติโนลเอาตรงๆสิวก็คงจะอยู่บนหน้านั้นไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้นะคะจะหายหรือเปล่าอยู่ตลอดชีวิตก็ไม่รู้นะคะพอมาเจอมันสิวหายแบบกราบหมดแล้วก็ซื้อต่อแล้วตอนนี้มีอีก2หลอดที่ยังไม่ได้เปิดเตรียมไว้แล้วนะคะขออภัยในความที่กล้องไม่ชัดแล้วก็มุมกล้องดูแปลกๆเพราะว่ามันหามุมได้เท่านี้จริงๆนะคะแล้วก็แสงอะไรมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยในคลิปนี้ด้วยนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไม่ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะน่าใส่